ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนข้าวดีดสิ้นฤทธิ์ละถ้าเจออีกาฆ่าข้าวดีดที่อบต.วังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชรนะจะบอกให้จังหวัดนี้ดีที่สุดกำแพงเพชรจังหวัดนี้มีถนนคอนกรีตเข้านานี่คือปากคำจากสองสามีภรรยาชาวนาที่อบต.วังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้ใช้อีกาฆ่าข้าวดีดหมักข้าวดีดและสั่งข้าวในนาก่อนลงมือทำนาที่ผมเคยทำให้มีดีดมันก็ได้ไรละเป็นเกียร นะครับแต่ตอนนี้มีดีดแล้วปรากฏว่ามันลดลงไปวืบเลยครับเหลือประมาณ40ถัง50ถังอะไรเงี้ยครับเขาใช้อีกาฆ่าข้าวดีดหมักในนาแค่7ถึง10วันทำให้เมล็ดข้าวดีดวัชพืชในนาและสั่งข้าวยุ่ยย่อยสลายหมดผมเอามาฉีดดึงน้ำปั่นหมกคุบมันย่ำหมักไปครับหมักกี่วันหมัก7วันเองครับย่อยเลยย่อยครับเห็นชัดว่าไอ้เม็ดข้าวดีดที่ร่วงใช่ครับเม็ดที่ว่ามันอยู่ในพื้นนานะครับบีบแล้วมันจะฟอเป็นแป้งเลยครับมันได้ผลครับซังที่เหลืออยู่เป็นไงเน่าเปื่อยเลยครับดินมันจะเดินนิ่มถ้าข้าวดีดตายชาวนาจะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นพันข้าวซื้อมามีข้าวดีดปนมาไหมพูดง่ายๆข้าวตามตลาดไม่แน่นอนมันก็น่าจะมีเจือปนบ้างบ้างใช่ตรงนั้นวางกันไปแต่ตกหล่นจากรถเกี่ยวข้าวน่าจะเรียบร้อยไปครับนั่นคืออีกาข้าวดีดสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าชาวนามีหลายปัญหาข้าวดีดศัตรูร้ายของชาวนาวันนี้เอาอยู่แล้วด้วยอีกาฆ่าข้าวดีดขอรับชาวนาก็ทำไมแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับชาวนาวันนี้ต้องมีความรู้เราต้องมีครูรู้หลักรู้วิชาการรู้ทะลุทุกเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารน้ำปุ๋ยดินดีเตรียมการเมล็ดพันธุ์ไทยหวานต้องการของดีข่าวดีๆกับพี่คำรณช่วยให้ชาวนาลดต้นทุนได้ควรเร่งทำกำจัดข้าวดีด้วยอีกาฆ่าข้าวดีที่อบต.วังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชรนะจะบอกให้น้ำปุ๋ยดินดีเตรียมการเมล็ดพันธุ์ไทยหวานต้องการของดี